ตายแล้วคุณลูกไปทำอะไรมาคะเนี่ยหน้าตาหนูบุญไม่รับเลยนะลูกนะแม่ไปสร้างความรักกันสิคะมึงบอกนะผิวหน้าหนูไม่ตอบโจทย์ไม่อยู่เป็นสอบต่อไปนะคะอาการแบบนี้แล้วของขาดเบอร์ใหญ่แน่ๆเลยมาเดี๋ยววันนี้พี่จะพาไปช็อปในฐานะของ Blue Skin Expert ตัวจริงจะพังน้องไป Let's feel good Welcome ส่งการค่ะว่าไงถูกแฟนคุณลูกต้องมาแคร์ไอเทมอะไรบ้างล่ะคะThis one by Oderma ค่ะก็เป็นตัวนี้เลยมันเป็นเวทสำอางเนาะมันเหมาะสำหรับคนผิวมันโดยเฉพาะเพราะมันมีสารสกัดจากใบแปะกล้วยซึ่งมันจะช่วยดูดซับความมันของเราในขณะที่เราเช็ดหน้าด้วยเราก็แบบควบคุมความมันไปด้วยแล้วตามมาเลยจ้ะล็อกนี้เป็นล็อกแห่ง cleansing มีตัวไหนแนะนำหนูบ้างคะตัวนี้นะคะฝากกันฟรีเมคอัพรีมูเวอร์แพดเช็ดหน้าที่แบบเราโบกทั้งวันอะเช็ดไปเลยไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์คอนเฟิร์มตัวนี้บ้าง Boost Expert Skin Care ตัวนี้จะเหมาะสำหรับคนที่มีผิวเซนซิทีฟแล้วสาวผิวมันอย่างเราเนี่ยเวลาใช้คลีนซิ่งเนี่ยต้องใช้เป็นคลีนซิ่งวอเตอร์เท่านั้นอย่าใช้คลีนซิ่งออยล์ไม่งั้นหน้าเราจะมันขึ้นกว่าเดิมอีกตั้งเยอะแยะมากมายกันแกงนะคะแกะหลบไปแม่จะจอนต่อไปเราจะมาถึงวิธีการล้างหน้าของเราแล้วจ้ะตัวนี้เลย Boost Fragrance Free Facial Wash นะจ๊ะตัวนี้มันทำให้ผิวหน้าเราสดชื่นและสะอาดแต่ว่าถ้ายังสะอาดไม่พอตัวนี้ค่ะเป็นสปอนจ์ล้างหน้านะคะเพราะบางทีเนี่ยเวลาเราล้างหน้าด้วยแค่เจลธรรมดาเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมีสะอาดเลยอ่ะรีเช็คอีกทีนึงเวลาใช้เนี่ยแล้วก็เหมือนเรานวดหน้าใช้คู่กัน work ต่อไปสาวผิวมันอย่างเราเนี่ยก็ต้องการความกระจ่างใสเหมือนกันถูกไหมอ่ะมีอีกตัวที่เลิศมากและสาวผิวมันใช้ได้เพราะว่ามีลักษณะเป็นเจลก็คือ Boost Vitamin C Cleansing Gel นะคะซึ่งง่ายและชุ่มชื่นด้วยตัวนี้จะทำให้ผิวของเราอ่ะดูกระจ่างใสรส This one Neutrogena Oil Free Facial Wash นะจ๊ะ Oil Free เหรอ Oil Free จ้ะเราเป็นคนหน้ามันถูกไหมถ้าเราใช้ส่วนผสมของน้ำมันเพิ่มเข้าไปเนี่ยหน้าเราก็จะมันเพิ่มขึ้นถูกไหมตัวนี้เลยEucerin Pro Acne Solution Cleansing Gel สำเนียงเป๊ะใช่ไหมธรรมดาเขาเคลมเลยว่าตัวนี้สำหรับสาวผิวมันและคนเป็นสิวเท่านั้นรวดประจักษ์แล้วผู้ชายหนูจะกลับมาใช่ไหมล่ะมันก็ต้องอยู่ที่เบ้าหน้าของหนูนะลูกต่อมาค่ะตามมาจ้ะอย่ากับเดินไฟนู่นวอลโอ้ยแม่เจ็บคอไหมอ่ะนี่ให้มาแนะนำผลิตภัณฑ์นะหนูต้องซื้อยาแก้ปวดคอให้หนูยังไม่เป็นไรค่ะที่นี่มีเภสัชนะคะแบนเซอราเฟลสำหรับสาวที่มีผิวเบาบางแพ้ง่ายนะจ๊ะอ่ะพี่จะแนะนำตัวนี้เลย Centerfield Oily Skin Cleanser ตัวนี้จะเป็นแบบเจลบีบแบบก็บีบเลยบีบแล้วก็โอ้ว้าวล้างจบต่อไปเป็นอะไรดีทอนเนอร์ต้องกลับมาที่นี่เหมือนเดิมเขาก็มีตัวนี้ด้วย Eucerin Pro Acne Solution Toner ตัวนี้ก็จะช่วยควบคุมความมันแล้วก็กระชับรูขุมขนของเราเพื่อนบอกว่าโทนเนอร์ใช้ไม่ได้ผลกับสาวผิวมันหรอกไม่จริงเลยเพราะว่าสาวผิวมันเนี่ยจะเป็นลักษณะที่รูขุมขนกว้างตัวนี้มันก็จะไปช่วยกระชับรูขุมขนนะคะพอกระชับปุ๊บน้ำมันก็จะไม่ผลิตเพิ่มมากขึ้นถ้าเกิดอย่างนั้นหนูดีเผื่อผู้อาจจะกลับมาก็ได้อ่ะเราไปตัวต่อไปกันเดินไปเดินมามึนหัวตามมามาหอแล้วก็กลับมาที่เดิมตัวนี้เลยวิตามินซีนะคะ brightening toner ตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการกระชับรูขุมขนนะคะแล้วก็ทำให้หน้าเราดูสว่างและกระจ่างใสและก็ยังเหลือความชุ่มชื้นให้เราอีกด้วยเดี๋ยวก่อนค่ะพี่สงการจ้าเขาบอกว่าสาวผิวหน้ามันอะไม่จำเป็นต้องเติมความชุ่มชื้นก็ได้มั้งคะไม่ได้ถึงเราจะผิวมันเราก็ต้องเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราไม่ใช่ว่าใช้ส่วนผสมที่มีน้ำมันนะใช้ส่วนผสมที่เป็นน้ำเนี่ยเหมือนเราเติมน้ำให้กับผิวของเราเนี่ยตัวเนี้ยเลิศมากแล้วก็อินเทอร์เน็ตก็รีวิวกันเวอร์บังอุ๊ยงั้นหน
โดนหน้าอยู่แล้วหมดเลยไหมคะจอนอีกหนึ่งตัวที่เลิศนะคะก็คือ Smooth E Toner นะจ๊ะตัวนี้ช่วยลดรูปของควบคุมความมันนะคะสำหรับคนผิวสิวก็ใช้ได้ผิวเบาบางแพ้ง่ายก็ใช้ได้เหมือนกันคงจะหมดแล้วล่ะกับตัวนี้เอ๊ะโอเคตัวนี้เลย Botanic Shine Away Toner นะคะตัวนี้มันช่วยเรื่องของการควบคุมความมันสังเกตว่ามันจะมี2ชั้นเห็นปะจะเป็นน้ำถูกปะแล้วตัวนี้เป็นโครงเวลาใช้ก็คือต้องเขย่าก่อนต้องเช็คก่อนนะจ๊ะเพราะไม่งั้นน่ะส่วนผสมมันจะไม่เข้ากันแค่3อย่างง่ายๆเช็ดล้างใช้โทเนอร์ถ้าทำแบบเนี้ยเราก็จะแฮปปี้กับผิวมันจ้ะปะไปช้อปปิ้งเหนื่อยค่ะชินีไปจ่ายเงินบายสวัสดีค่ะเฮ้ยแม่เป็นทุกอย่างเลยเนี่ยเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วมีเรื่องงานไม่ยากจนนะจ๊ะลูกเดี๋ยวนะคะช่วงนี้บูสต์เรามีโปรโมชั่นนะคะถ้าเกิดซื้อสินค้าตราบูสต์นะคะที่มีโลโก้บูสต์ซื้อ2แถม1ไปเลยฟรีจ้าคุ้มนะคะ finally don't forget นะคะสาวๆคนไหนที่มีผิวหน้าไม่ตอบโจทย์บอกบูสกินเอ็กซ์เพิร์ทได้เลยเราจะไปปลดล็อกทุกปัญหาผิวอย่างตรงจุดค่ะช้อปปิ้งที่บูสคือสิ่งที่ดีที่สุดนะคะเพื่อให้ผิวไม่เคยหยุด Let's feel good แล้วเจอกันที่บูสทุกสาขาใกล้บ้านคุณนะคะขอบคุณค่ะFeel good ลืม